ื่อไทยยันดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนได้ประโยชน์หวังรีสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 12:21 น.อนุสรย้ำดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนได้ประโยชน์ทุกภาคส่วนหวังรีสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีมีการตั้งคำถามว่าค้าปลีกรายย่อยไม่ได้ประโยชน์จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าเศรษฐกิจไทยระยะหลังต้องเผชิญกับการเติบโตที่อยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพมาอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวและกำลังซื้อในประเทศซึ่งยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตวงเงิน 4.5 แสนล้านบาทที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการใช้นโยบายการคลังโดยหวังจะรีสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นขึ้นจากภาคการบริโภคของประชาชนไปสู่ภาคการผลิตเพื่อให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นทั้งระบบดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นตัวเร่งเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนความกังวลว่าค้าปลีกขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนั้นร้านค้าปลีกเป็นตัวกลางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าสินค้าไม่ได้ผุดขึ้นมาได้เองหรือลอยมาจากไหนก็ไม่ทราบสินค้าเกิดมาจากการผลิตสินค้ามีวัตถุดิบจากชุมชนประชาชนได้ประโยชน์จากการจ้างงานการขนส่งประเทศได้ประโยชน์จากภาษีที่หมุนวนกลับมาพัฒนาประเทศดิจิทัลวอลเล็ตมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนายอนุสรณ์กล่าวคุณอาสายเปนิกกี้หอบทองไปรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายเพื่อนรักแจ็คใบหม่อนบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 13:10 น.คุณอาสายเปนิกกี้ณฉัตรหอบทองคำ2 บาทไปรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายเพื่อนรักแจ็คแฟนฉันและภรรยาใบหม่อนกิติยาเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปหมาดสำหรับแจ็คแฟนฉันเฉลิมพลที่คำพรธีระวงหลังภรรยาคนสวยใบหม่อนกิติยาจิตภักดีเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกน้องคากิทำเอาคุณพ่อร้องห่มร้องไห้สุดตื้นตันท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการมากมายล่าสุดทางด้านเพื่อนซีอย่างนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์ก็ได้หอบทองคำไปรับขวัญหลานชายด้วยตัวเองพร้อมโพสต์รูปและแคปชั่นไว้ว่าเอาทองมาให้หลานคากิครับแอดแจ็คฟันชานแอดใบมอนดอทเคเจยินดีด้วยเพื่อนรักกบโดยแจ็คและใบหม่อมได้คอมเมนต์ขอบคุณสำหรับของขวัญรับขวัญหลานชิ้นนี้นิกกี้เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่ภรรยาของแจ็คยังไม่คลอดโดยเล่าว่าตนได้ซื้อทองไว้รับขวัญหลานแล้ว2 บาทที่ซื้อเพราะตอนนั้นกำลังนั่งทานข้าวกับแจ็คพอดีแล้วเห็นเกรซวรินทร์โพสต์รูปใส่ทองแจ็คบอกว่าหุ้นกันไหมจะซื้อให้ลูกเขาตนก็เลยซื้อเก็บไว้เท่ากับว่าตนกับแจ็คคนละบาทแต่ซื้อแล้วก็เก็บไว้ที่ตนก่อนเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าแฟนแจ็คท้องเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นคิดว่าขำๆแต่พอลูกคลอดก็จะเอาไปให้วันชัยรับได้ฟังทักษิณพูดถึงเฉลิมแล้วสงสารจับใจเย้ยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งแม้แต่ขุนศึกฝั่งทนวันชัยซัดเฉลิมแทนแมวหน้าสมเพศเวทนาแก่งำเฮงอะเลื้อเลือนหมดสภาพวันเวลาฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝั่งทนเตือนสติ
อยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท้าดีเบตโดยระบุว่าคุณทักษิณได้ตอบคำถามของนักข่าวที่ถามถึงเรื่องคุณเฉลิมให้สัมภาษณ์และท้าดีเบตว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาผมสงสารเขาเขาอายุเยอะแล้วถ้าผมเป็นคุณเฉลิมจะรู้สึกเจ็บจี๊ดเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจทะลุเข้าไปถึงตับไตไส้พุงเพราะคำพูดว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วมันเหมือนกับคำพูดที่ว่าสมเพศเวทนาแก่แล้วหมดสภาพแล้วไม่อยากยุ่งด้วยปล่อยเขาไปเถอะมีคำสั่งสอนที่พูดกันมานานว่าต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าอยู่อย่างน่าสงสารหมายความว่าคนที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมีฐานะมีตำแหน่งมีเกียรติยศชื่อเสียงคนมักจะอิจฉาตาร้อนริษยานินทาว่ากล่าวหน้าหมั่นไส้แต่คนที่ยากจนข้นแค้นต้อยต่ำไม่มีฐานะตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศหมดสภาพแก่งงำเฮงอะเลื้อเลือนคนเขาก็จะสมเพศเวทนาช่างน่าสงสารเสียจริงเป็นมนุษย์จึงต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าให้คนสงสารคุณเฉลิมออกมาคราวนี้เสียงก็เหือดแห้งแรงก็โหยหาน้ำยาก็หมดจะกระโชกหกหากใส่ใครก็ไม่มีใครเกรงกลัวหลานอุ้งอิงก็ยังดีดออกคุณทักษิณก็บอกว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วคงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากไปกว่านี้วันเวลามันฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝั่งทน.ฉลามและเฉลิมผมละสงสารจับใจว่างไปกราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันบ้างก็จะดีนะจะได้มีคนอิจฉา ตุ๊กชนกวนานสุดภูมิใจน้องแพรวติดทีมชาติฟิกเกอร์สเก็ตติ้งข่าวอัปเดตวันที่28กรกฎาคม2567 17:59 น.เรียกว่าแม่ทีมชาติตุ๊กชนกวนานสุดภูมิใจน้องแพรวติดทีมชาติกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งยกให้เป็นคุณแม่สุดสตรองทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าภูมิใจของคุณแม่ตุ๊กชนกวนานแบบสุดๆเมื่อลูกสาวน้องแพรวพิชชาได้มีชื่อติดทีมชาติไทยในกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งเรียกว่าสวยเก่งไม่แพ้คุณแม่เลยจริงๆล่าสุดวันที่28กรกฎาคม67ดาราสาวตุ๊กชนกวนานมาร่วมงานพิธีบวงสรวงแจ็คโจ๊กเกอร์ USTEAL My Heart ที่บริเวณลานพระพิฆเนศด้านหน้าศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์หลังจากนั้นได้พูดคุยถึงเรื่องลูกสาวว่าแม่ทีมชาติดีใจด้วยขอบคุณค่ะที่แสดงความยินดีแจ้งก่อนอันนี้ทีมชาติฟิกเกอร์สเก็ตติ้งภายใต้สมาคมฟิกเกอร์และสปีดของประเทศไทยขอบคุณดร.เก๋สุวรรณาศิลปอาชาก็ให้โอกาสเด็กๆแจ้งก่อนว่าทีมชาติมีหลายทีมมีตั้งแต่ทีม A ทีมมีหลายรุ่นทีมดีเวลลอปเมนต์ของเราเป็นทีมคริสตันเราก็ไม่ใช่ทีม A พีคสุดหรอกแต่ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งทีมคริสตันถ้าพูดเล่นก็เป็นเด็กที่โตนิดนึงอ่ะพูดง่ายง่ายเด็กแก่แพรวเขามาเรียนช้านิดนึงอายุก็เกินนิดนึงภูมิใจไหมภูมิใจค่ะดีใจกับเขาด้วยดีใจในความพยายามทั้งแพรวและภูมิหลายสิ่งหลายอย่างสนุกกับการเรียนรู้สนุกกับการได้ทำได้เรียนได้รู้ขั้นต่อไปยังไงคะน้องแพรวน้องก็เป็นเลเวล7ก็อยู่ในระดับที่เขาพอใจแล้วเพราะการซ้อมฟิกเกอร์ก็น่าจะใช้เวลาเยอะมีส่วนหนึ่งที่เขามาเป็นโค้ชมาสอนเด็กน้อยสมัครมาเรียนกับโค้ชพี่แพรวได้สอนมาหลายเดือนแล้วค่ะมาลองได้ค่ะได้ข่าวว่าเด็กประทับใจหมดแสดงว่าน้องก็มีรายได้
มีแล้วมีตังหลายเดือนแล้วนะเห็นมาแบ่งน้องชายอยู่พักหนึ่งแม่คะค่าขนมน้องรายอาทิตย์แม่ไม่ต้องให้แล้วนะคะเดี๋ยวรับผิดชอบเองให้ได้อยู่สักพักแม่คะหนูว่าไม่พอค่ะหนูขอใช้เองคนเดียวหัวเราะเอาเป็นว่าแม่ไม่ต้องจ่ายให้หนูจ่ายให้น้องไปของหนูเดี๋ยวหนูเคลียร์เองเห็นมีกดช้อปปิ้งด้วยนางน่าจะอู้ฟู่อยู่เรียกว่าอภิชาตบุตรขอบคุณค่ะที่ตุ๊กทุ่งเทเพื่อลูกใช่ๆก็พยายามเป็นหน้าที่เดียวของเราครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกอยากทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้ก็สุดเท่าที่มีกำลังถ้ามีเยอะกว่านี้ก็อยากซัพพอร์ตเขาเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็เอาตามกำลังเรายังเหลืออีกกีฬาหนึ่งของเขาคือไอฮอกกี้ทั้งแพรวและภูมิ